ครับเอาตอนนี้ไม่ถามอย่างอื่นแล้วก็ดีครับก็อย่างเรื่อยๆก็อย่างที่เห็นก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันแบบเอาน้องลุงหน้าทางแล้วก็ทำอะไรให้อยู่ในสายตาพ่อแม่แล้วเวลาเจอเขาจะรู้สึกยังไงคะว่าแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้จักกันนานแล้วเนาะก็คงต้องลดความเก่งได้แล้วแหละเคยเจอท่านดุหรือว่ายังไงท่านไม่ได้ดุแต่ว่าเหมือนท่านก็ผู้ใหญ่แหละเราก็ให้ความเคารพมากกว่าใช่ท่านก็คุยด้วยปกติตอนที่เจอกันคุณพ่อเป็นไงบ้างท่านก็จะดุตอนแรกเนาะในความที่ว่าเป็นพ่อนะเนาะก็อาจจะดุหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบเข้มๆมีแอบขู่อะไรบ้างไหมคะขู่ไม่มีขู่นะครับก็เลือกเฉยก็เป็นเรื่องเลือกเฉยมากกว่ามีโอกาสเจอกันบ่อยเจอลูกสาวเขามากกว่าอย่างมิ้นพาไปเจอครอบครัวอะไรก็มีได้ไปกินข้าวบ้างได้ไปอะไรบ้างได้ออกไปเดินเล่นได้ไปครึ่งล่าสุดก็ไปจตุจักรมาก็ไปเดินกับแม่เคยบอกเขาว่าต้องชอบวิธีเข้าหาคนไม่ไม่ได้ขนาดนั้นก็เคยมานั่งแบบบอกว่าแบบเข้าทำอะไรยังไงไม่เคยเราก็ทำตัวแบบปกติของเราแบบทำตัวให้ผู้ใหญ่เขาไม่ว่าเนาะเวลาไปไหนต้องขออนุญาตพ่อด้วยไหมคะแต่ต้องบอกแม่ที่ต้องบอกก็เหมือนมิ้นเขาจะเป็นคนบอกเองมากกว่าก็คือเหมือนไปไหนอะไรเงี้ยก็บอกคุณพ่อคุณแม่ตลอดเราก็สบายใจตรงส่วนนี้ครับผมถ้าพวกพี่ๆก็จะอาจจะเห็นในพวกฟิตเนสอะไรเงี้ยส่วนมากตอนนี้ก็ไปเล่นฟิตเนสไปออกกำลังกายแบบไปรักษาสุขภาพบ้างอะไรเงี้ยก็พอดีเรามีพี่สาวด้วยแหละเหมือนเขาก็คุยพี่สาวแล้วได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยฮะก็เผื่อหลังๆก็สนิทกับพี่สาวแล้วอย่างความสัมพันธ์ตอนนี้คือเรียกว่าแฟนไม่ถืออย่างนั้นดีกว่าก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยดีกว่าก็แบบเราก็ทำตัวอย่างนี้ของเราแหละคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรหวือหวาให้มันแบบดูน่าเกลียดเกินสายตาผู้ใหญ่อะไรนี้เราก็อยู่นี้ไปเรื่อยอยู่แบบอยู่ในสายตาผู้ใหญ่นี้ไปเรื่อยดีกว่าทำไมถึงไม่เรียกว่าแฟนไม่อยากไปเล่นกับมันมากกว่าคืออยู่แบบนี้อยู่แบบไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเอาคำนี้มานิยายอะไรก็ได้คือให้แค่รู้สึกว่าอยู่แล้วแฮปปี้แค่นั้นก็พอแล้วไม่ได้เป็นเพราะคุณพ่อออกตัวว่าห่วงดุอะไรอย่างนี้เลยไม่กล้าใช้อ๋อไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็คือเอาความสบายใจดีกว่าอย่างก่อนหน้านี้มิ้นก็มีแบบถ่ายด้วยน้ำห่วงนะแบบไปเที่ยวแล้วผมว่าตรงนี้ทางคุณพ่อคุณแม่เขาน่าจะมีลิมิตให้เขาอยู่แล้วคือเขาทำอะไรเขาน่าจะไม่เกินคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วคือเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเพราะคุณพ่อคุณแม่เขาคงเช็คมาอยู่แล้วมีห้ามทางความเซ็กซี่ระดับไหนยังไงถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เขายังไม่ห้ามเราก็ไม่กล้าไปห้ามอยู่แล้วเราก็แล้วแต่ไม่เรามองว่ามันเป็นแบบงานมองเป็นศิลปะมองว่าเป็นแบบโตแล้วอ่ะไม่ใช่แบบดูว่าเฮ้ยเอ้ยทำไมคืออะไรอย่างงี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับเขาไปเที่ยวกับเราอย่างงี้ก็เขาก็ใส่ได้ใช่มั้ยคะเขาไปเที่ยวกับเราอ่ะครับส่วนมากถ้าอยู่ด้วยกันเงี้ยเขาก็จะใส่แบบทั้งตัวเลยเราก็รู้สึกว่าแบบมีผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ให้ความเคารพผู้ใหญ่ด้วยตอนนี้สัมพันธ์ก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดใช่ครับ